สวัสดีครับวันนี้ตลอดกินนะครับกับสมาชิกตลอดกินวันนี้เราไปกินที่ร้านคิตาโอจินะครับเป็นอาหารไทยสกิฮะสวัสดีครับความรู้สึกกันตรงไปตรงมาเลยมันแต่ละคนเป็นไงบ้างอ่ะครับสุดยอดจริงครับเป็นอาหารแบบเป็นเพชรคือธรรมเนียมแบบอาหารแบบนี้ผมไม่พูดตรงๆไม่เคยทานเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตครับอาหารแต่ละเมนูนี่สดสุดยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณตลอดกินกับคุณนันด้วยนะครับครับผมเด้อคนต่อไปครับเด้อต้องขอบคุณพี่นันมากเลยนะครับได้เป็นคนฝากจริงๆได้มาทานอาหารญี่ปุ่นรสชาติอร่อยมากครับวันนี้ชอบอะไรมากที่สุดผมชอบเผ็ดใช่ไหมเผ็ดอร่อยมากแล้วก็เนื้อที่เป็นเจนหลักที่เป็นเนื้อเมนเนื้ออยู่ที่เป็นบนไบโอบาใช่ครับมิโซะใช่ไหมครับนั่นอร่อยมากต้องขอบคุณพี่นันที่พามาได้ลิ้มรสความอร่อยของเนื้อนี้มากมาอีกคนนึงครับเนี่ยฮะผู้โชคดีของเรานี่ครับต้องขอบคุณพี่นันแล้วก็ขอบคุณกำลังกินด้วยครับว่าให้มาลองกินอาหารรูปแบบไทยสกิที่บอกว่ายังไม่เคยกินเนื้อยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนมีทั้งความเพลิดเพลินทั้งตาแล้วก็รสชาติแล้วก็มีความรู้สัมผัสที่พี่นันสอนได้มาตอนระหว่างทางด้วยก็ขอบคุณจริงๆครับชอบอะไรมากที่สุดสุดยอดคุณได้คุณได้หมดแล้วเลยฮะชอบอะไรมากที่สุดก็คงต้องเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยบ้างที่ชุดแรกที่เป็นคำนี้อ๋อฮะมันได้น้ำย่อยดีแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้นความอยากแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเมนูเปิดด้วยก็เลยอินเทรชั่นทำให้เราอยากกินจานต่อไปแล้วมีความแต่ละจานมีความเซอร์ไพรส์แต่ละอย่างต่างกันหมดเลยก็ไม่มีฟิกเกอร์ต่างกันนี่ปูนี่ผมชอบมากเด้งเด้งชอบอะไรชอบอะไรชอบปูครับชอบปูใช่ไหมปูขนเด้งนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของวันนี้ที่เราได้มาทานอาหารไทยสกิกันนะครับก็เป็นเมนูที่อยากจะบอกว่าไม่ค่อยมีร้านไทยสกิเปิดเท่าไหร่นะฮะนี่ก็เป็นไทยสกิที่เล่าให้ฟังบอกว่าเขาใจกล้ามากเลยมาเปิดไทยสกิแบบนี้ในบ้านเรานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบุญปากจริงเพราะว่าไทยสกิเนี่ยมันเป็นอาหารที่มันบ่งบอกฤดูกาลใช่ไหมเราก็จะเห็นมันมีผักฤดูกาลมีของที่เขามาเราก็ได้รู้จักญี่ปุ่นในอีกรูปแบบหนึ่งในฤดูกาลที่เขาเป็นนะฮะมันก็นะครับเยี่ยมครับวันนี้ประทับใจครับครับมากขอบคุณครับ